Bring the action. I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout. Oh. ผู้ชายดูแล้วจะต้องปี วันนี้อยากปี๊ดเหลือเกินแน่นอนนะครับช่วงนี้มันเก็บกักจนเข้มข้นไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่วันวาเลนไทน์จนถึงวันนี้ครับโคตรนานเลยยิงไปนี่โอ้โหนึกว่าเกาแป้งเปียกโอ้ยเละที่ไปพูดแล้วผมสงสารแฟนอยู่ที่บ้านอย่างเลยก็มาเจอกับอะไรแบบนี้นะครับไม่อยู่บ้านผมธรรมะธรรมโมครับผมนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ในห้องพักครับผมก็ออกมาเลี้ยวนอกบ้านเก็บกดไงเก็บกดแต่วันนี้ต้องขอบอกเลยว่าสาวสวยของเราที่จะเข้ามาในรายการของเราให้เราได้มาแทะลมนะนี่โอ้โหต้องขอบอกเป็นสาวทรงโตแน่นอนนะครับแบบว่าใครที่อ่านหนังสือ Rush Magazine ต้องเคยเห็นหน้าเธอแน่นอนแล้วเธอก็เป็นหนึ่งในสาวเซ็กซี่เรียลเกิร์ลครับใช่แล้วนะครับใครอยากจะติดต่อนะครับส่งข้อความมาเมาส์กันเนี่ยนะครับก็ส่งมาได้ที่4221424หรือทาง Facebook ของเราก็ได้ครับผมนะฮะที่ Dude TV ครับหรือถ้าทาง Instagram @dudetv นั่นเองครับเอาล่ะฮะตอนนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปเจอสาวในฝันของเราดีกว่าในช่วง Dream Girlเลยจ้ามาเจอสาวไซส์เมิร์มเฮิร์มที่พกพาความเมิร์นใจมาอย่างเต็มร้อยบวกกับดีกรีความร้อนแรงจากเวทีเซ็กซี่มาร์กมายไม่ว่าจะเป็น Maxim, FHM, Rush และ Sexy Little Girl Season 6งานนี้เขาบอกว่าการันตีความสุดแซ่บของเธอได้จากนิตยสารเซ็กซี่ทุกฉบับเลยค่ะว้าวแล้วจะหมวนชักชาอยู่ทำไมไปพบกับเธอกันเลยดีกว่ากับน้องไอติมค่ะเอาละครับตอนนี้อยู่ในช่วง Dream Girl กับสาวในฝันนะครับน้องไอติมสวัสดีครับอ๋ออะไรคะเคยได้ยินว่าคำหนึ่งสุภาษิตไทยไหมครับโอ้นมใหญ่กว่าหัวเด็กนมใหญ่กว่าหัวเด็กจริงหรอดูสิครับหัวเด็กนี่ดูเล็กไปเลยแล้วเวลากินนมปากคงอมไม่ได้โอ้ไม่ใช่โอ้แบบว่าเรียกว่าใหญ่มากก็คือมาอันแนะนำตัวเองนิดนึงครับไอติมว่าเรามีตำแหน่งผ่านการประกวดอะไรกันมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะไอติมอินทิสาธรรมเดชารัตน์นะคะก็ตอนนี้อายุ22ปีค่ะก็มีใช่แอปเด็กไว้ก่อนอย่าพึ่งก็มีผลงานที่ผ่านมาข้างเต้าเดียวเท่านั้นนะใช่ค่ะอันนี้37ค่ะก็มีผลงานที่ผ่านมาก็วันนี้แหละ37ผลงานก่อนค่ะผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็น Maxim ค่ะปี2012ค่ะเข้ารอบ20คนสุดท้ายค่ะRush เห็นบอกไปประกวด Rush ด้วย Rush เมื่อปีที่แล้วค่ะก็ได้สัญญากับ Rush เมื่อปี2011และปีนี้ก็มาอยู่กับ Maxim ค่ะปี2012ว้าวแล้วขายทั้งซูด้วยใช่ค่ะนกสองหัวนี่หว่าไม่ใช่เราเรียกว่ากวาดมาทุกเวทีเฉยๆไม่ใช่นกสองหัวนะอ๋ออันไหนให้เงินเยอะก็ไปอันนั้นอ่ะไป Rush ไป Maxim แล้วมี FHM มั้ยก็มีค่ะ FHM ก็จะเป็นถ่ายแบบเฉย FHM ก็เอาด้วยค่ะเวลาเราแยกค่ายไปนี่บอกเขาไหมว่าเราเคยทำกับตรงนั้นตรงนี้มาก็ส่วนมากเขาก็รู้กันหมดนะคะเพราะว่าหนังสือพวกนี้มันแบบรู้กันหมดนะคะเขาดูกันอยู่แล้วใช่ดูกันทุกวันอ่ะไซส์ใหญ่นี่หายากไงครับผมนะคะบึกบึนมากบึกบึนตัวหรือนมคะบึกบึนนมครับผมอย่างนี้ใช้ชีวิตลำบากไหมครับไม่ค่ะพี่เพชรก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะวิ่งอะไรเวลาไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งก็วิ่งแบบเนี้ยวิ่งเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ใช่วิ่งเขาวิ่งอย่างนี้เอาหรอไอ้วิ่งอย่างเนี้ยมันไม่ได้วิ่งเอาหรอไม่รู้ซอยอันนี้ขี่ม้ามันไม่ฟาดเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับคนที่แบบทรงใหญ่ทรงโตเงี้ยเขาบอกว่าบราเนี่ยหรือว่ายกทรงมันหาซื้อยากไหมก็หาซื้อยากนะคะบราก็หาซื้อยากเวลาที่ไปก็จะต้องแบบรู้ไซส์ของตัวเองจริงๆต้องไปบอกกับพนักงานจริงๆส่วนมากต้องแอบกระซิบบอกไหมไม่ค่ะไม่ต้องแอบกระซิบต้องไซส์ฝรั่งไซส์ลิโก้ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นคนไทยก็มีเดี๋ยวนี้คนไทยนมใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะก็ทำกันทุกคนเลยไม่ทำแม่เจ้าอะไรขายคะไม่ต้องขายก็ได้พี่ชอบพอดีคำผมชอบพอดีมือไม่ชอบเต็มมือต้องสองมือนะครับสองมือต่อข้างใช่ครับโอ้ยมือใหญ่ผมมือใหญ่อ๋อแล้วมีพิธีกรMC นะครับพิธีกรรายการอะไรครับ
ก็จะเป็น Eat with me ค่ะกินกับฉันแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะกินอะไรกินกับฉันโอ้อยากกินด้วยครับผมแล้วก็จะเป็นพวกพิธีกรพวกเป็นแบบช่องขายยาแบบว่าช่องขายพวกเคเบิ้ลอะไรพวกเนี้ยค่ะเสริมอาหารอะไรก็ว่ากันไปครับผมนะครับอาหารเวทีมาเยอะแยะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ผ้าในกระจกเลยนะเราชอบส่วนไหนที่สุดในร่างกายเราชอบเอวค่ะชอบเอวไหนช่วยถกกระโปรงขึ้นมาได้ไม่ได้เอวหน่อยดูอย่างนี้ได้ดูอย่างนี้ก็จะชอบเอวเพราะว่าเอวไม่ได้ดูพี่เพชรน้องให้ดูเอวผมดูเอวอยู่แหละเพราะเป็นคนมีเอวใส่ข้างบนก่อนเลยมันต้องผ่านมาไงคือเอวก้นกับนมก้นกับนมเท่ากันเลยโอ้โหคือทำมาที่เดียวกันนี่ตั้งใจต้องดูอย่างนี้นี่โอ้โหมีเลี้ยงดอกกล้วยไม้มาด้วยเหรอครับเลี้ยงดอกกล้วยไม้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวอันนี้คือเพ้นป่ะเวลาใครเห็นจะได้จำได้อะเพ้นหรือสักจริงไม่บอกอันนี้อุบไปก่อนดีกว่าอ๋อมีข้างด้วยมีข้างนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เหรออาจจะเป็นเทปอาจจะเป็นเงาตอนแรกมองไกลๆคิดว่าตัวนี้เป็นแบบลายดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีรากฝังลงไปจริงเลยไม่ผมว่าตอนแรกผมดูอ่ะผมนึกว่าแบบเป็นตาสแตมป์เหมือนเวลาเข้าผับอ่ะแล้วเขาแปะผ้าแบบแปะตรงนี้ไงสแตมป์บัตรจอดรถมีคนฝากถามมาว่าสักอยู่ตรงเนี้ยมันไปจบที่ตรงไหนนี่อันนี้เป็นคำถามที่โดนถามเยอะมากเลยนะมันลากยาวลงไปถึงไหนและพี่เพชรจ้ากับพี่คิดว่าไปจบที่ตรงไหนพี่ว่าน่าจะค่อมผ่านทะลุไปถึงไม่ขอบไม่ใช่จริงจริงเนี่ยมันเหมือนไม้เลื้อยพี่จริงๆน้องก็สักจากข้างหลังมาสักจากข้างหลังมาเลื้อยมาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมาตรงนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากอุตส่าห์เลยเออสรุปมันรูปอะไรครับก็มันก็เป็นรูปผีเสื้อค่ะอันนี้มองดีๆก็จะเป็นผีเสื้ออันนี้จะเป็นดอกไม้แล้วก็เหมือนจะเป็นเถาวัลย์ก็แบบว่าก็ลงมาแล้วตอนสักนี่ไม่อายช่างหรอไม่อายค่ะคือมันต้องเป็นแฟนต้องเป็นแฟนช่างแบบไม่คือผมเคยสงสัยว่าถ้าผู้หญิงจะสักบริเวณนมนะสักอะไรเงี้ยสักช่วงเนี้ยลงไปเนี่ยคือมันก็ช่างสักก็เป็นผู้หญิงก็มีไงช่างสักเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าภรรยาช่างสักมานั่งคุมเลยพอดีแบบรู้จักกันสนิทกันก็เลยแบบมาสักที่ห้องแล้วแบบมานั่งคุมเลยคุณนึกภาพนะสักตรงนี้ท้องคือท้องน้อยครับเวลาจะลงปากกาเนี่ยแขนของช่างสักจะดูตรงไหนเอ้ยไม่ใช่เขามีเทคติกข้อมือพระธนันบอดี้นิ้วหายเขาอาจจะแบบเป็นอันนี้ก็ได้นิ้วหายถ้าเกิดเป็นคนชอบวางนิ้วแบบนี้ล็อกนิ้วล็อกไม่ใช่จินตนาการกันหรือไม่ก็จะเป็นผู้กันจีนไงใช้ตวัดอย่างเดียวตวัดตอนแรกจริงๆแล้วผมรู้แหละไอติมกะสักแค่ผีเสื้อครับพอนิ้วล็อกปุ๊บยาวเลยยาวเลยโอ้ชอบปลูกดอกไม้ก็ไม่บอกคือตอนนี้มันเห็นไม่ได้ต้องดูจากข้างบนลงไปข้างบนก็คงจะดูไม่ได้ข้างบนไม่มีรอยสักใช่ไหมข้างบนไม่มีค่ะอ่ะแล้วคิดยังไงกับผู้หญิงที่มีรอยสักทำไมเราถึงชอบแททูก็คิดว่ามันเป็นศิลปะค่ะก็ชอบแบบว่าบางคนก็ไปเห็นใครทำแล้วเลยอยากจะมีบ้างไม่ได้เห็นใครทำค่ะแบบว่าแค่อยากมีอ่ะแค่ชอบอ่ะรู้สึกว่าเออชอบนะอะไรเงี้ยแล้วกับการมองผู้ชายเพศตรงข้ามล่ะชอบให้เขามีหรือไม่มีแล้วแต่ค่ะยังไงก็ได้ไอติมชอบผู้ชายที่หุ่นมากกว่าหุ่นต้องเป็นยังไงครับหุ่นต้องเป็นแบบหุ่นดีโอ้ยไม่ใช่เลยอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วพี่จบแล้วล่ะพี่จบได้ไอติมบอกแล้วล่ะอ๋อชอบแบบว่าบึกใช่ชอบแบบหุ่นดีไม่แบบว่าไม่บึกเกินไปไม่ผอมแห้งเกินไปแบบว่าเอาแบบพอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับผู้ชายที่แบบเขาบอกว่าแททูเนี่ยสักเหมือนยาเสพติดค่ะเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยตอนแรกก็สักแค่หัวไหล่แล้วก็ติดเข็มลามมาถึงหน้าอกไหลไปถึงเต็มหลังครับผมตอนนี้เหมือนนอนทับหนังสือพิมพ์ไม่ต่างอะไรกับแก๊งโอรสเลยนะครับครับผมนะครับอาจจะสักติดเข็มครับผมติดไปติดมานะครับตอนนี้พันเลื้อยลงขาแล้วนะครับผมชอบไม่แบบนั้นแบบไม่ชอบค่ะไม่ชอบชอบแค่แบบว่าเอาแบบว่าหลังนิดหน้าอกหน่อยแค่แบบเป็นศิลปะเอาหลังชอบเอาหลังเหรอฮะไม่ใช่เอาหลังเอาข้างหลังเฮ้ยยังเจ็บคนแย่เลยไอ้นี่ค่ะแค่ชอบแบบว่าเป็นศิลปะเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขนาดว่าเต็มหลังหรือว่าจะเป็นแบบทั้งตัวหลังแขนขาพันข้อขาเงี้ยไม่ใช่ไม่แล้วมันมีจุดอื่นนั่นเยอะแยะทำไมไปสักตรงนั้นก็มีแนวคิดอะไรไหมทำไมถึงก็แบบว่าอยากสักเฉยๆเป็นอะไรที่แบบไม่หมายถึงมันมีตั้งหลายที่เออใช่เราสามารถลงภาพได้แต่ทำไมเราถึงเลือกตรงอวัยวะไม่ใช่อวัยวะเขาอวัยวะเขาเรียกอวัยวะท้องน้อยไงโอเคโอเค
คุณจะพูดว่าเหนือจิ๋มใช่ไหมครับผมถ้าพูดภาษาวิชาการก็หัวหนาวครับผมก็แบบว่าคิดว่ามันเป็นศิลปะดีนะไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็เลยแบบว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นศิลปะดีแต่ไม่รู้ว่าคนมองมันก็ต่างมุมนะแต่สำหรับหนูก็หนูชอบอ่ะงั้นพี่ขอถามต่อเลยนะมาตรงเรื่องรอยสักแล้วชอบผู้ชายหุ่นแบบมีกล้ามผู้ชายสักตรงไหนที่รู้สึกว่าโอ้ต้องตรงนี้เลยใช่ผู้ชายสักตรงไหนอะคะต้องจุดไหนแบบเวลาผู้ชายจะไปสักเนี่ยเขาจะได้อยากไปสักบ้างอะมีช้อยส์ว่าสักตรงนี้เว้ยสาวๆชอบต้องหลังค่ะต้องหลังก็ได้ใช่ขอให้มันดูแล้วแบบเอ้ยผู้ชายคนนี้น่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูปอะไรที่แบบควรจะให้ผู้ชายไปสักกันมังกรเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องฮิตมังกรวงกลมกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากหรอถ้าไอติมคิดว่าถ้าสักเต็มหลังนะคะก็คงคิดว่าสักเป็นกราฟิกสักเป็นอะไรสวยๆอย่างเงี้ยติมว่าน่าจะโอเคกว่าเพื่อนผมบ้ามากถ้าสักไหนๆแล้วก็ควรจะสักแบบปีกให้แบบเป็นกราฟิกสวยๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก้องกาลุนสัตว์ปีกปีกทั้งหลังปีกไก่ปีกไก่นี่ต้องไม่ใช่อร่อยเลยนะครับมีนี่ด้วยมีนี่ท็อฟฟี่350รู้มันสักอะไรข้างหลังสักอะไรโดราเอมอนแล้วก็มีโดบิตะชิซุกะทั้งตระกูลโดราเอมอนเรียกว่าครอบครัวเลยดีกว่าอยู่ที่หลังเขาอ่ะคุณเขาเป็นแฟนคลับหรือเปล่าโอ้ผมตกใจพี่ก็สมเด็จด้วยกันหลังมาโอ้เจ้าคือมันจะได้เป็นสไตล์ไงแล้วแต่คนไงเพราะไม่มีใครสักแน่นอนโดราเอมอนไม่มีใครเหมือนนะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงไข่กันครับผมกับรายการทุสวีครับสนับสนุนโดยลีโอเบียเคยมีเซ็กแบบเร่งด่วนไหมก็เคยมีนะมันเกิดขึ้นที่ไหนไอ้เซ็กแบบเร่งด่วนก็น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกในละแวกนั้นเนี่ยมีคนไหมมีอยู่ข้างล่างอ่ะเรามองเห็นไหมสูงๆเรามองเห็นพวกคนข้างล่างหรอเห็นแบบไกลๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วหายแล้วเขากระโดดน้ำป๊อดโอ้ยตื่นเขาก็เล่นกันเพลินเลยไม่รู้เลยข้างบนซัดกันอยู่เรียกว่าเด็กข้างล่างที่เล่นนะโอ้โหเอาหน้ารับน้ำตกน้ำอะไรที่มันมาจากด้านบนเขาคงเล่นน้ำมันต่อเพลินครับผมแค่ล้มใส่ไส้ฟาดลงครับลงครับถ้าเกิดให้เลือกได้ให้เลือกได้นะระหว่างฉากเนี้ยคือเขาเดินมาบอกว่าเขามีผัวอยู่แล้วกับเขาบอกว่าเขามีเมียมีลูกแล้วมีเมียมีลูกแล้วยังดีกว่ามีผัวอีกเอาเพราะอะไรอ่ะมีเมียมีลูกเขายังเป็นผู้ชายแท้ทั้งแท้งอ่ะพี่ยังแบบอย่างน้อยก็ยังแค่เรื่องเมียเรื่องลูกแต่ว่าโกรธเรื่องผัวมากกว่าอะไรเงี้ยทำไมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้คำถามเข้ามาทาง SMS ของเราเยอะมากเยอะมากครับเขาถามเข้ามาว่าได้ข่าวมาว่าน้องไอติมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ที่สุดทำไมตื่นเต้นอ่ะชอบผู้ชายที่เป็นเพย์บอยอะไรเงี้ยจะได้แบบมันมีความน่าค้นหามาถูกทางแล้วครับแต่ว่าลุ้นระทึกไม่ชอบผู้ชายที่แบบจืดชืดแล้วแต่ตัวเองตามใจตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงใช่แบบว่าแสดงว่าผู้ชายคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วก็ได้ไม่ใช่ค่ะเพย์บอยนี่คือต้องมีเมียเลยระดับเดียวละมั้งอาจจะมีสัก5-6คนอย่างเงี้ยใช่ก็คงแบบว่าชอบอะอะไรที่ได้มายากๆมันเร้าใจมันลุ้นมันแบบแล้วได้ไหมส่วนใหญ่อะก็ได้นะนี่ไงล่ะแล้วรู้สึกไงบ้างชอบเอาชนะชอบเอาชนะเมียคนอื่นงี้ไม่ใช่ไม่ได้เอาชนะผู้หญิงด้วยกันนะแต่ชนะหลายคนชนะใจผู้ชายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยชนะใจผู้ชายชนะผู้หญิงอุ้ยเขาไม่ได้แบบส่วนมากจะแบบว่าไม่ได้คบคนที่แบบมีภรรยาแล้วนะแต่คบคนที่เป็นเพย์บอยแบบเป็นคนเที่ยวคนกินคนดื่มคนที่แบบคุยกับสาวๆหลายคนคนที่แบบที่แบบแต่ก่อนแบบเปลี่ยนคู่นอนเป็นว่าเล่นที่แบบทำไมถึงชอบผู้ชายแบบนี้ถ้าเวลาได้ผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนแล้วมันรู้สึกเฮ้ยภูมิใจอะเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่เขาจะกลับมาเป็นแฟนเราไหมหรือว่าเขาก็กลับไปเจ้าชู้เหมือนเดิมส่วนมากเหรอคะที่ผ่านมาก็เป็นแฟนกันเลยนะแล้วก็แบบไม่เจ้าชู้เล่นเจ้าชู้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่ากำลับคนเจ้าชู้ให้อยู่หมัดแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมก็จะเหลือเหรอเนี่ยดูหน้าตาของผู้ชายเจ้าชู้กำลับคนเจ้าชู้แต่ตัวเองเจ้าชู้แทนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใ
ันก็ต้องมีบ้างแล้วผู้หญิงถ้าเจ้าชู้อย่างเงี้ยผู้ชายที่เราใช้เวลาในการคบหากันน้อยที่สุดกี่เดือนผู้ชายที่เจ้าชู้อ่ะคะไม่คนที่เราคบอ่ะคบแล้วเลิกอ่ะในเวลารวดเร็วเงี้ยคบแล้วเลิกในเวลาที่รวดเร็วพี่ส่วนมากจะแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ3เดือนนี่คือเร็วสุดของเราเหรอใช่อ่ะไม่มีแบบอาทิตย์เดียวเลิกไม่มีหนูเป็นคนถ้าคบใครแล้วตั้งใจคบอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะคำหลับเขาได้ก็แบบยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคบนานสุดนานสุดอะคะก็3ปีค่ะอ๋อแล้วระหว่าง3ปีเรามีนอกใจเขาไหมไปดูอยู่งานเข้างานเข้าไม่ได้เลยห้ามพูดไม่ได้ไม่ต้องหลอกเขารู้แล้วแหละแบบได้น้องใจเขาน่ะเลิกกันไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเขาจะรู้ก็เทปนี้แหละพี่เออเขารู้อยู่แล้วล่ะเรียบร้อยเป๊ะเลยภาพแฟชแม่งเข้ามาเลยแฟนเก่าภาพแฟชเข้ามาเลยโอ้โหตอนนั้นที่บอกหลับแล้วหลับแล้วตอนนั้นมีผู้ชายโทรมาบอกพี่ชายพูดไหนว่าพูดไหนเอามาเรามาจับไข่กันดีกว่าครับครับผมอ่ะจับเลยครับผมไปแล้วอันนั้นเรียกว่าเมื่อยเมื่อยอันนั้นดูเล็กไม่เล็กนะครับผมมีแต่คนบอกว่าน่ารักนะเอามาเลยครับขนมจับเลยครับอุ้ยจับผิดโอ้จับผิดด้านนี้ดีกว่าโอ้ไข่ปุ๋นนะครับผมมันกะว่าเมาเลยนะฮะนี่อันนี้เหมาะน้องมากเลยครับอะไรคุณคิดว่าเจ้าหนูของผู้ชายไซส์ไหนถึงจะพอสำหรับสาวโอ้โหไซส์ไหนถึงจะพอสำหรับสาวๆไม่รู้อ่ะว่ามาตรฐานชายไทยมันประมาณก็ประมาณ36อ่ะครับผม36เอวเอวครับผมเอวเอวบ้าเอว36โคตรอ้วนเลยผมนี่เอวแค่29โอ้โหนี่29ลามี9นิ้วครึ่งโอ้โหหมายถึงนิ้วโป้งครับผมอ่ะไม่ถ้าเกิดคำถามที่มันจะงงๆเนี่ยก็เริ่มสตาร์ทก่อนว่าเกิดมาเนี่ยเคยเจอของผู้ชายที่มันเล็กมากมั้ยเคยอ่ะเคยไหมไม่เคยเจอแบบเล็กผิดปกติไม่เคยเลยไม่เคยค่ะส่วนมากก็แบบโอเคนะพอดีโอเคพอดีใหญ่อะไรแบบนี้พอดีพี่ที่ช้างเลยนะพอดีพี่อย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วแบบใหญ่ผิดปกติเคยเจอไหมใหญ่ผิดปกติก็ไม่เคยเจอค่ะอ๋อเคยเจอแต่ไซส์มีเดียมไซส์พอดีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีพอดีนี่มันต้องเท่าไหร่อ่ะ8นิ้วเงี้ย7นิ้วเงี้ย6นิ้วครึ่งมาตรฐานไทยประมาณ6นิ้วครึ่ง6นิ้วครึ่งก็อาจจะใหญ่กว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าใหญ่อยู่นะโชคดี3วา2ศอกซีเรียสกับเรื่องขนาดมั้ยซีเรียสกับเรื่องขนาดมั้ยซีเรียสกับเรื่องลีลามากกว่าขนาดอ่ะบางคนใหญ่ไปแบบแรงไปรุนแรงไปก็เจ็บก็นู่นก็นี่อีกก็ไม่เอาอ่ะก็ขอแบบว่าเน้นแบบว่าพอดีดีกว่าถ้าเล็กไปก็คงบายอ่ะขอเป็นแบบพอดีแต่ว่าโอเครีแลกซ์แต่ผู้หญิงทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวว่าถ้าเล็กปุ๊บบายเลยใช่เล็กปุ๊บก็คงบายพี่ไม่ต้องมองทางพี่ครับผมครับนิดหน่อยมาจับไข่ในซองมีแต่คนบอกว่าน่ารักอ่ะน่าเลี้ยงน่าเลี้ยงต้องเขี่ยนานด้วยกว่าจะมาครับผมเขี่ยประมาณนั้นหนอนหรือว่าอะไรคะพี่บางทีต้องเอาตัวล่อครับผมอย่าไปพูดถึงหนอนมันเหมือนขนมคองแข็งโอ้โหไม่หายแล้วเว้ยคำพูดหรือเสียงร้องแบบไหนที่คุณใช้บ่อยเวลามีฟีเจอริงกันอุ้ยจริงหรอให้ร้องให้ดูเลยหรออายอ่ะเอาคำพูดก่อนคำพูดคำพูดก็จะเรียกแฟนว่าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยป้าป้าค่ะนอนแต่เป็นแบบนี้มากกว่าป้าป้าค่ะและคำพูดไหนที่ผู้ชายไม่ควรพูดในขณะประกอบกิจไม่รู้นะส่วนมากก็จะแบบพูดกันมากกว่าพูดแบบพูดเล็กๆน้อยๆแต่แบบตั้งแต่มีอะไรกันมาก็ไม่เคยแบบไม่เคยพูดมากไม่เคยพูดมากอะไรเงี้ยพอพูดมากก็คงหมดฟิลอะไรอย่างเงี้ยเออคงไม่ได้มีดวงในเรื่องนั้นครับผมเคยมีไหมบางทีเนี่ยอยากจะรู้นะผู้หญิงร้องเนี่ยต้องมีอารมณ์ร่วมไหมผู้ชายต้องร้องไหมเหรอเออผู้ชายต้องร้องไหมหรือว่าเวลาผู้หญิงร้องบางทีเขาไม่มีอารมณ์นะเขาร้องไปงั้นๆน่ะมีไหมผู้ชายก็ต้องร้องอ่านหนังสือมานะอย่างมากก็แบบต้องคลางป้าอะไรอย่างเงี้ยอึศอึศไม่ใช่อึศหุยเร่หุยไม่ได้ไถนาอยู่นะไม่ใช่เยอะด้วยไม่ได้ใช้เยอะด้วยไม่ได้ใช้เยอะด้วยอึศแล้วเคยไหมแบบยังไงก็บายนะทำไปแล้วฝ่ายชายดูบอลไปมีไหมไม่มีขอไม่มีต้องตั้งใจทำดิถ้าเกิดอย่างนั้นหนูคงหมดความเซ็กซี่อ่ะหนูคงไม่ถ่ายแบบหนูคงไม่อะไรอ่ะบางทีทำดูพลิกตัวมาแมนซิตบ่อยบ่อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยต้องตั้งใจต้องแบบว่าต้องตั้งใจ
ต้องปิดโทรทัศน์ต้องแบบเปิดเพลงต้องจุดเทียนต้องสร้างบรรยากาศอะไรอย่างนี้ต้องขนาดนั้นเลยเหรออ๋อใช่แบบว่าที่เคยมีเซ็กแบบเร่งด่วนไหมเซ็กแบบเร่งด่วนใช่เซ็กแบบเร่งด่วนเหมือนแบบแป๊บเดียวแป๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีนะมันเกิดขึ้นที่ไหนไอ้เซ็กแบบเร่งด่วนก็น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกน้ำตกแบบตามแต่จังหวัดนี่แหละน้ำตกยังกินน้ำตกกันอยู่แล้วกินน้ำตกไม่ใช่แต่มันอาหารน้ำตกแล้วมันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวเลยใช่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 ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้นมากแล้วแบบเป็นเซ็กเร่งด่วนมากอายคือหมายถึงว่าผลน้ำตกไปอยู่ตะหลังน้ำตกหรือยังไงไปอยู่แบบก็ขึ้นไปที่แบบชั้นสูงสูงที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไม่ควรท่าเข้าเหรอไม่บ้าหรอกเขาต้องมีท่าดิแล้วตอนนั้นเราไปเที่ยวน้ำตกเราใส่ชุดอะไรไปก็ใส่เป็นเกงขาสั้นเสื้อกล้ามของเกงขาสั้นโอ้โหแล้วเกงขาสั้นเป็นยีนไหมส่วนใหญ่จะชอบเป็นยีนโอ้โหแล้วมันถอดยากนะมันจะทะลุกันเข้าไปในรูรีบอัตราเร่งด่วนคิดไม่ออกอดีว่าต้องทำท่าไงน่าจะปาไปในละแวกนั้นมีคนไหมมีอยู่ข้างล่างค่ะเรามองเห็นไหมสูงเรามองเห็นพวกคนข้างล่างเห็นแบบไกลๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหายแล้วเขากระโดดน้ำก้อนเขาก็เล่นกันเพลินเลยไม่รู้เลยข้างบนซัดกันอยู่เรียกว่าเด็กข้างล่างที่เล่นนะโอ้โหเอาหน้ารับน้ำตกนี่น้ำอะไรนี่มันมาจากด้านบนแย่มากอ่ะแล้วไอ้ข้างล่างก็ตกจะสงสัยไม่เป็นไรคงเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะลงมาป้าตรงเหนียวดำเลยเขาคงเล่นน้ำมันต่อเพลินครับผมใครเอาหนุ่มใส่ไส้ไปใส่ไส้ไงเป็นอุทาหรณ์การเล่นน้ำตกกรุณามองข้างบนด้วยรายการนี้ดูจบไปดูขายไม่ออกเลยอะถือว่าจับต่อครับจับต่อสรุปท่านเซ็ตเอาดอกไม่บอกหรอกถ้ามีโรคจิตโทรมาหาคุณกลางดึกครับแล้วทำเสียงกลางใส่คุณจะทำยังไงและตอบกลับไปว่าอะไรมีค่ะก็มีคนเคยต้องโดนบ้างแหละเขาพูดแนวไหนก็แบบทำอะไรอยู่อะแบบอันนี้คือแบบเป็นพี่ที่โทรมาฟอร์มว่าจะติดต่องานหนูก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะกำลังนั่งแต่งหน้าหรอจะไปไหนอ่ะหนูก็บอกว่าอ๋อจะออกไปข้างนอกค่ะนั่งอยู่หรออะไรเงี้ยหนูบอกนั่งอยู่ค่ะงั้นช่วยแหกขายพี่หน่อยหนูเอาแล้วลงจิตแล้วหนูก็แบบวุ่นวายเลยว่าด่ามันด่ามันด่าเลยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วโทรมาอีกไหมหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาน้องชายคงด่าไปถึงบุปการีเขาคงด่ายับอ่ะแล้วเรื่องเซ็กเป็นแฟนกันเลยใน1อาทิตย์เซ็กทุกวันนะถ้าเขาไม่ว่างบ้างล่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องแบบอยู่ทุกวันถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยก็ต้องแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแสดงความรักกันทุกวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติฝ่ายนึงเขาไม่ไหวอ่ะไม่ไหวก็นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากไหวตลอดนะอ๋อสู้ตายไม่ไหวฉันไหวแกนอนไปก็ต้องไหวอะไรเงี้ยอ๋อดูเดือดดูมันหนูนิสัยไม่ดีเลยอ่ะคบกับผู้ชายเยอะสุดในเวลาเดียวกันกี่คนหนูจะคบไปทีละคนนะคะกิ๊กเราเป็นกิ๊กกิ๊กไม่ค่อยมีอะค่ะจะแบบคบแฟนไปเลยคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าจัดหนักไปแฟนแบบดอกกระดอกแฟนดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่มีแฟนถ้าไม่มีแฟนก็คงมีคุยบ้างในเยอะสุดคุยอย่างเดียวนะคะเยอะสุดก็ประมาณ6คนค่ะอะไรเงี้ย6คนคุยเล่นๆนะคุยอย่างเดียวคุยอย่างเดียวแล้วไปกินข้าวไปดูหนังนี้มั้ย6คนเนี้ยก็มีบ้างค่ะมีไปกินข้าวดูหนังบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนมาก6คนที่คุยเขาจะห่วงใยแบบมากกว่าเวลาสมมติว่าหนูอยู่มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเงี้ยใช่มั้ยคะก็แบบจะซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยมาให้มากกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีจุดเด่นที่หน้าอกค่ะเราคิดว่าผู้ชายส่วนที่มันเข้ามาเนี่ยมันจ้องเล่นงานหน้าอกเราอยู่ไหมเขาคงคิดมั้งแหละที่เพจ้าคิดปะถ้าเกิดเห็นผู้หญิงนมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยคิดพี่ดิมไม่คิดใช่ไหมคะไม่คิดดูอย่างเดียวเลยครับไม่คิดเลยครับผมคิดไม่ทันครับมีไหมที่ไปออกเดทแล้วเขาเพ่งแต่จุดนั้นของเราไม่มีค่ะอย่างนั้นก็คงไม่ไหวคงบายอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมพี่ได้คือบางคนเนี่ยเขาก็ชอบสาวๆในมอเตอร์เอ็กซ์โปแบบพิตตี้อะไรเงี้ยนะควรจะซื้ออะไรไปให้ก็ไปเดินไปต้อควรจะซื้ออะไรไปให้เพราะว่าซื้อขนมผู้ชาย6คนเงี้ยก็ซื้อขนมหมดไม่ได้กินหรอกทีมงานกินหนมใส่ไส้กันเลยใส่ไส้ยังไม่จบยังไงก็ถ้าแบบว่าหนุ่มๆนะที่แบบว่าอยากจะไปเอาชนะใจพิตตี้ในงานมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะก็ควรจะซื้อแบบ
ขนมหายากอ่ะไส้อั่วไส้ไม่ใช่ไม่ใช่ไส้ไม่ใช่ไส้อั่วไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่อะไรอย่างนั้นแน่นอนมันจะเป็นแบบเค้กร้านดังๆอะไรอย่างเงี้ยซิบีนกะหล่ำปลีอะไรอย่างเงี้ยเค้กร้านดังๆโอ้โหอร่อยไปเลยทีเดียวฉุนไปเลยจ้าแต่เป็นไปได้นะเพราะว่าพี่จะทำพวกพิธีกรงานมอเตอร์โชว์สิ่งหนึ่งที่เบื่อเพราะเราต้องอยู่ประมาณ10วันกับข้าวฟู้ดเซ็นเตอร์ร้านกาแฟร้านเดิมเซนอะไรอย่างเงี้ยก็เบื่อเนาะมันถ้ามันมีของจากข้างนอกเข้ามามันจะเวิร์กมันจะรู้สึกดีมันจะรู้สึกดีแบบเข้ากล่องทีมงานก็แบบไส้อั่วนครพนมยังผัดจืดโอ้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ข้าวหลามน้องมนไก่ใบไม้เนี่ยไอข้าวหลามน้องมนก็ใหญ่ใช้ได้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพี่เพชรจ้าครับเรามีกิจกรรมอะไรฮะแน่นอนเราจะให้น้องไอติมเล่นเกมกับพี่ฮิปค่ะแต่จะไปเกมอะไรนั้นเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงกับรายการดูสวีทสนับสนุนโดย Leobeer ลงมาอ่ะฟาดลงครับถ้าเกิดให้เลือกได้ให้เลือกได้นะระหว่างฉากเนี้ยคือเขาเดินมาบอกว่าเขามีผัวอยู่แล้วกับเขาบอกว่าเขามีเมียมีลูกแล้วมีเมียมีลูกแล้วยังดีกว่ามีผัวอีกเอาเพราะอะไรอ่ะมีเมียมีลูกเขายังเป็นผู้ชายแท้ทั้งแท้แบบพี่ยังแบบอย่างน้อยก็ยังแค่เรื่องเมียเรื่องลูกแต่ว่าโกรธเรื่องผัวมากกว่าอะไรเงี้ยทำไมเล่นเกมนะฮะต้องบอกว่าต้องมีการจับกันก่อนว่าจะได้เกมไหนเพราะเกมแต่ละเกมของเราก็ลามกเข้ากันหมดครับผมไม่ลามกครับผมไม่มีอะไรเกมจันโลงจันโลงใจจันโลงใจเชิญครับปึ๊บปั๊บมาเลยครับคุณพิมช่วยอ่านหน่อยครับว่าเป็นเกมอะไรอยากรู้ชื่อเกมมากเลยอ่ะอะไรนะครับอยากรู้ชื่อเกมนะครับสอดปุ๊บไส้กรอกยัดครับผมแปลว่าฟิตมากโอดบ้าแล้วในเกมนั้นสอดไส้กรอกยัดบ้าเลยคุณหิวเลยตอนนี้สอดปุ๊บใส่ยัดครับผมยัดหรือเรียกง่ายๆว่าเล่นเกมซ่อนไส้กรอกสอดปุ๊บใส่ยัดน่ากลัวชื่อเกมก็น่ากลัวนะซ่อนไส้กรอกนี่หนักกว่าผมอีกนะครับผมในตัวไอติมมีที่ไหนซ่อนไส้กรอกได้บ้างครับไม่มีเลยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเขากินเลยเดี๋ยวเขากินไปไกลเลยค่ะสอดปุ๊บใส่ยับนะครับผมปุ๊บใส่ยับโอเคกติกาของเราง่ายๆครับก็จะเล่นกันไปครับใครแพ้มีบทลงโทษครับคืออยู่นี่ฟาดนี่นะฮะนี่บริษัทเรานี่โอเคมากเลยนะครับใช้กระดาษรียูสด้วยนะครับผมรีไซเคิลนะครับลดโลกร้อนนะฮะอย่าไปบอกเขาสิเอาละครับให้หมุนนะครับหมุนอะไรครับหมุนอะไรครับหัวนมสองหัวเข่าหัวเข่าครับผมหมุนหัวเข่า10ครั้งอย่างเงี้ยเหมือนออกกำลังกายตอนเด็กหมุนหัวนมลงใส่หมุนบ่อยเนี่ยไหนลองหมุนหัวเข่าได้ไหมหัวเข่าไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตอนนี้พี่ทิมต้องหมุนแล้วแหละแล้วต้องร้องออกมาด้วยนะครับร้องว่าสุดยอดเสียจังเลยหมุนไปร้องไปให้ร้องให้ฟังหน่อยดิคุณฮิมให้ผมร้องก่อนครับคนดูทางบ้านจะอ้วกกันนะครับผมไม่เป็นไรเทเดี๋ยวพี่ฮิมก็แพ้แล้วยอดเสียจังเลยยอดเสียจังเลยโอเคไหนไอ้น้อยจิมลองเทสก่อนยังเดี๋ยวร้อยแพ้ก่อนนี่ไม่ค่อยแพ้ลองดูเดี๋ยวเขาหาเดี๋ยวเขาหาลองดูก่อนลองดูซ้ำๆก่อนต้องหมุนเข่าเดียวได้ป่ะต้องหมุนเข่าร้องด้วยสุดยอดเชียวไม่ได้เลยโอ้จะกระโดดเตะไม่ทันเลยเขาเรียกว่าเกียงงูกินหางโอไม่ได้เลยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนเกมซ่อนงูเกมซ่อนงูเรามาเริ่มเล่นเกมดีกว่ามานะครับกติกาง่ายๆก็ลูกเทนนิสหนีบไว้ที่วางขาหนีบมาแล้วก็เดินตู้ดุยตู้ดุยเดี๋ยวต้องหนีบสูงขนาดไหนไอ้ลูกเทนนิสต้องหนีบสูงขนาดไหนตรงนี้ฮะโอ้ไม่ได้หัวเข่านี่หัวเข่าอ๋อครับผมแล้วก็มีลูกเทนนิสให้คนละ4ลูกครับใครสามารถหย่อนลงไปครบ4ลูกในเวลาเร็วที่สุดก็ชนะไม่ต้องสลับทางงี้ไม่ต้องครับเดินสอดใส่อย่างเดียวเดินสอดตรงอย่างเดียวครับข้อตรงจะสอดใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยอ๋อไม่ให้มันลงไงมันต้องใช้คำว่าสอดใส่เอามาคุณจะต่ออะไรให้น้องไหมเพราะว่าน้องก็ใส่กระโปรงมันค่อนข้างไม่ครับผมผมใจหมาครับผมตรงไหมจริงเลยอ่ะตรงแล้วผมมาอยากเห็นหนูร้องเสียจุงเบยดิใช่แหละใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับไม่ต่อให้หนูให้ไปก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
ฟาดลงครับลงครับมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันหยิบเทคนิคแผ่วๆเหลือเกินนะครับเอาใหม่ไปปล่อยก็เหนื่อยแย่สิครับโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้น้องจับผิดเอาละเอ้ยเดี๋ยวทำอะไรลูกจะล้วงอยู่นะเสมอกันเหรอฮะเสมอกันครับเสมอกันไงครับแล้วขออีกลูกหนึ่งวัดใจนะครับแต่เกมนี้ต้องถอยหลังมานะครับหันหลังแล้วถอยหลังมานะครับโอ้เล่นพายากด้วยถอยหลังแล้วถอยหมอนมาเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ครับผมครับผมคนละถอยกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับต้องเอาจะล้มจะล้มเอาให้จะล้มใครหลุดมาเดี๋ยวใครหลุดโกงก็แล้วจับมือผมก็แล้วพักผมก็แล้วมันเขาจะล้มไงต้นสูงมันไม่มีไว้ถอยหลังแผลถอยหลังอะไรนี้ถอยหลังไม่ถนัดต้องถอยหมอนแล้วล่ะถอยเลยต่อยเดี๋ยวไปถือหมอนให้แล้วก็พาไปถอยนะครับผมเอาละครับเกมเราก็ไม่เจ็บหรอกครับสนุกดีแขกๆนะครับได้ผู้ชนะเลิศนะครับคุณฮิมครับผู้แพ้ตามสัญญานะครับเสียใจมุนหัวเข่าเดี๋ยวนะคำว่าเสียใจของน้องเขาที่ลักษณะเหมือนแบบดีแล้วอยากจะร้องจังเลยไม่ใช่ไม่ได้อยากร้องเสร็จจอแล้วแหละเชิญด้านตรงกลางนี่นะครับครับผมเดี๋ยวตื่นเต้นร้องไงนะพี่ฮิมสุดยอดเสียวจริงเลยแล้วพี่ฮิมทำด้วยสุดยอดถ้าทำต้องทำเหมือนพี่นะมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นนะถ้าทำต้องแบบพี่ทำต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นโอเคถ้าทำเท่าพี่ฮิมเนี่ยเครดิตที่สร้างมาชีวิตจะหมดในวันนี้พี่ฮิมอย่าให้สงสารน้องเอาอย่างมีหน้าตาในวงการนี้ต่อนะโอ้เสียวจังเลยเสียวจังเลยพอได้ทำเหมือนพี่ฮิมหมดแล้วนะมาต้องถือรู้เทนนิสด้วยหรอไม่ครับเทนนิสหนีบไว้ครับเอาละครับถ้าตกเริ่มใหม่นะครับ10รอบนะฮะพร้อมหรือยังยังโอ้ไปหลังตลอดเลยใช่ครับผมสุดยอดเสียวจริงเบยปวดเลยอะถ้าเกิดว่าทำลูกเทนนิสหล่นนะครับพี่จ้าจะเพิ่มเข้าไปทีละลูกจริงเหรอโอ้ทีละลูกนะครับโชคดีไม่ต้องไปถามน้องซักคำเอาละครับพร้อมนะครับต้องค่อยหมุนไปนะครับให้ครบ10ครั้งแค่นั้นเองผมอยากจะคิดนะครับว่าถ้าหล่นเกิน4ครั้งลูกเทนนิสเราจะสูงขึ้นไปถึงไหนครับผมให้กำลังใจหน่อยแล้วสู้ร้องอะไรดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ยสุดยอดเสียวจุ้งเบยรอบที่หนึ่งนะหนึ่งแล้วโอ้โหมีการขยับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรื่องโอ้ยสุดยอดเสียวจุ้งเบยโอ้ยนิดหนึ่งสุดยอดเสียวจุ้งเบยโอ้ยสุดยอดเสียวจุ้งเบยไม่หนีเองโอ้ยสุดยอดเสียวจุ้งเบยปิดตาพูดได้ไหมไม่ต้องอายไปเลยถ้าเสียวจุ้งเบยอยากเสียวมากกว่านั้นพี่ยัดก็ไม่เป็นไรไอ้สุดยอดเสียวจุ้งเบยอยากเสียวกว่านั้นไหมครับพี่ยัดเดียวอีกลูกไม่ทำไอ้สุดยอดเสียวจุ้งสุขภาพเป็นยังไงครับสุขภาพเป็นยังไงครับผมถามหน่อยที่บอกแล้วไงถ้ามันสุดยอดเลยยัดไปอีกเม็ดนึงไอ้สุดยอดเสียวจุ้งเบยครับครับผมยอดไปเลยโอ้โหนี่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้มาทำได้เต็มที่จริงๆนะครับครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าให้น้องก็ไปพักขันหยิบสักครู่นึงครับผมมีตะคิวน่าจะกินไปหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงแฮงเอาท์นะพี่เจ้าจะพาออกไปที่คลับชื่อดังของเมืองไทยครับไปเจอสาวๆข้างนอกบ้างครับนะครับเพราะคำทำนู่นประจำรายการนะครับกับรายการของเราดูสวีทสนับสนุนโดยลีโอเบียถ้าเกิดให้เลือกได้ให้เลือกได้นะระหว่างฉากเนี้ยคือเขาเดินมาบอกว่าเขามีผัวอยู่แล้วกับเขาบอกว่าเขามีเมียมีลูกแล้วมีเมียมีลูกแล้วยังดีกว่ามีผัวอีกเอาเพราะอะไรอ่ะมีเมียมีลูกเขายังเป็นผู้ชายแท้ทั้งแท้อ่ะพี่ยังแบบอย่างน้อยก็ยังแท้เรื่องเมียเรื่องลูกแต่ว่าก่อนเรื่องผัวมากกว่าอะไรเงี้ยทำไมแบบไม่มีผัวอะไรเงี้ย
go out every night. I like to go out and dance to them beats. ครับผมท้ายนะครับช่วงนี้พี่เพชรจ้าพาไปแฮงเอากันพาไปแว้นข้างนอกไปแฮงเอานะครับผมไปถามคำถามเด็ดๆกันนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้คืออะไรก็อยากรู้ไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับเอาละครับน้องๆและคุณผู้ชมนะครับตอนนี้พี่เพชรจ้าพามาแล้วที่ฟังกี้วิลล่าที่เก่าเวลาเดิมของเรานั่นเองวันนี้ครับจะมาสัมภาษณ์สาวๆในนี้ว่าถ้าเกิดในชีวิตจริงที่มันไม่ใช่นิยายหรือละครน้ำเน่าเนี่ยนะเขามีแฟนอยู่แล้วมีผัวเป็นตัวเป็นตนวันหนึ่งเนี่ยแฟนที่เขารักมากนะครับเดินมาบอกว่าสมมุติว่านางนี่ชื่อว่าส้มพี่อยากจะบอกอะไรนะส้มพี่อึดอัดมากพี่มีผัวแล้วส้มพี่ระเบิดบอขี้ด้วยกันทุกวันเลยอยากรู้เลยครับว่าสาวๆที่นี่เขาจะรู้สึกยังไงไปถามเขากันดีกว่าตามมาเลยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะน้องนิวนะครับโอ้โหชื่อนี่ชื่อเหมือนแฟนผมเลยนะครับน้องดิวครับพี่เบจ้าเนี่ยขอถามนิดนึงครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะเราเนี่ยเดินช้อปปิ้งอยู่กับแฟนค่ะแฟนผู้ชายปกติมีแฟนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้ชายไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนนะไม่เป็นโอเควันหนึ่งเดินอยู่เนี่ยติต่างว่าอยู่ดีเนี่ยก็มีผู้ชายหนึ่งเดินมาหาแฟนเราแล้วบอกเขาเนี่ยเป็นผัวของแฟนเราวินาทีนั้นเนี่ยทำไงครับไม่หนูปล่อยปล่อยไปเลยเหรอปล่อยไปเลยก็ถือว่าคือหนูทำใจไม่ได้ให้มันมีผู้หญิงคนอื่นแต่ทำใจได้ให้มันมีผู้ชายคนอื่นอ๋อคือให้เขาไปหลั่นล้ากับชนีตัวอื่นยังดีซะกว่าโดนระเบิดหมอขี้อย่างเงี้ยเหรอถูกต้องเลิกแบบนั้นเลยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีกว่าเล่าให้เพื่อนฟังไหมว่าฉันเจอประสบการณ์อันเลวร้ายแบบนี้เล่าค่ะเล่าให้ฟังด้วยเล่าเอามันไปประจานไหมไม่ประจานเก็บไว้ในใจเป็นนางเอกอะคนนี้โอเคขอบคุณมากครับดูทีวีมอบให้ขอบคุณครับคนน่ารักขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่เพิ่งไปไหนก่อนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องโรสนะครับถามนิดนึงนะครับว่าสมมุติว่าวันนึงเราไปเที่ยวกับแฟนเรานะครับแล้วบังเอิญแฟนเราเนี่ยจูงผู้ชายคนนึงมาแล้วบอกกับโรสว่าโรสผู้ชายคนนี้ผัวพี่เองโรสจะทำยังไงครับตบทั้ง2คนเลยจะคบต่อมั้ยหลังจากตบแล้วไม่คบอ่ะไม่คบแล้วเหรอเอาเข้าไปประจานให้เพื่อนฟังไหมไม่เอาไม่เอาก็คือเลิกลาต่อกันไปเลิกแล้วโอเคขอบคุณครับมีเสื้อจากทางดูทีวีมอบให้นะครับขอให้เพื่อนสนุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับคนสวยแนะนำตัวนิดนึงกระต่ายค่ะน้องกระต่ายพี่จ้าถามนิดนึงว่าสมมติว่าวันนึงเนี่ยกระต่ายตอนนี้มีแฟนไหมยังค่ะยังสมมติว่ามีแฟนนะครับแล้ววันนึงแฟนพาผู้ชายมาคนนึงแล้วบอกตายคนเนี้ยผัวพี่ระเบิดบอกขี้กันมานานแล้วตายตายรับได้ไหมครับในช็อตนั้นครบต่อ3คนอลเวงได้ไหมพี่ต้องบอกตามตรงนะคะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเหมือนระเบิดปรมาณูลงกลางใจมากค่ะ ให้เลือกให้เลือกระหว่างแฟนไปมีกิ๊กเป็นผู้หญิงกับมีผัวเป็นผู้ชายมีกิ๊กเลยดีกว่าค่ะมีผัวถ้าทางจะเลิกยากนะคะไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เลิกเลยเลิกเลยค่ะให้เขารักษาสัมพันธภาพในการเขาเรียกว่าช่องทางของเขาเขาเลือกแล้วไงประตูเดียวกันไปทางเดียวกันชอบประตูหลังใช่เพราะว่าเราชอบทำประตูหน้าไม่เคยคิดลองประตูหลังบ้างเหรอคะพี่หรือว่ามันก็ต้องมีช่องทางของเขานะคะอันนี้ตายขอบายตายขอบายขอบคุณมากครับเอาละครับเรามีเสื้อจากทางดูทีวีมอบให้ว้าวไม่ได้เลยเอาอย่าว้าวผิดข้างสิครับต้องตายขอโทษค่ะอันนี้ไม่ได้เมานะคะค่ะแต่อันนี้เรียกว่ามึนนิดๆแค่ไม่เหมือนเดิมขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองชื่ออะไรครับชื่อติ๊กกี้ค่ะน้องติ๊กกี้นะครับพี่ชาถามหน่อยว่าสมมติว่าวันนึงติ๊กกี้มีแฟนค่ะปัจจุบันมีปะมีนิดหน่อยสมมติว่าผู้ชายของเราเนี่ยเดินมาบอกว่าเขามีผัวอยู่แล้วติ๊กกี้จะเลิกกับเขาไหมคะรับไม่ได้อะค่ะรับไม่ได้เหรอค่ะเขาบอกว่าคบกัน3คนอลเวงได้ไหมไม่เอาอะได้ไหมอยากได้ทั้งประตูหน้าประตูหลังไม่ไหวไม่เอาเลยเหรอไม่เอาแล้วคบต่อไหมเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนได้ค่ะเป็นเพื่อนได้เอามันไปประจานไหมว่าครั้งหนึ่งฉันเคยโดนไอ้ตุ๊ดนี่หลอกก็ประจานเฉพาะเพื่อนสนิทค่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นดูแบบว่านางเอกนางเอกนะครับโอเควันนี้เรามีเสื้อจากทางดูทีวีมอบให้ดิกกี้นะคะสำหรับคำตอบน่ารักขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับเด็กแนวสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะน้องพลอยครับพี่เจ้าขอถามนิดนึงครับว่าสมมุตินะว่าพลอยมีแฟนตอนนี้มีแฟนไหมไม่มีโอเคเคยมีแฟนไหมเคยเคยบ้างวันนึงสมมุติมีแฟนแล้วแฟนของเราเนี่ยจูงมือผู้ชายคนนึงมาพลอยพี่มีอะไรจะบอกพี่มีผัวแล้วพี่ระเบิดบอกขี้กันมานานแล้วด้วยพลอยพี่ต้องบอกพี่อึดอัดเหลือเกินพลอยทำไงครับก็ตามสบายเธอแล้วกันก็ฉันก็ไม่ได้ทางเนี้ยเลิกไหมเลิกเลิกเลิกค่ะเลิกเลิกเลยเอาไปประจานไหมก็อาจจะไม่ได้ประจานแต่แบบก็เลิกอ่ะเป็นเพื่อนกันต่อได้ไหมก็สักพักนึงอ่ะพี่มันคงต้องมีภาพแฟดเข้ามาว่าทำไมตอนนั้นมันถึงขอประตูหลังกูวะอันนี้มันโดนใจอันนี้มันโดนใจอ๋อไม่ได้เกี่ยวกันก็คือเลิกว่างั้นเถอะไม่สนใจใโอเคขอบคุณมากครับวันนี้พี่จ้ามีเสื้อจากทันดูทีวีมอบให้น้องลอยด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวความเศร้าอยู่ในละครนะครับว่าจะเกิดสามีที่แท้จริงเนี่ยนะครับดันกลายเป็นเกย์ตุ๊ดกระเทยโดนระเบิดบอกขี้นะครับนั่นก็เป็นความจริงผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าแขกรับเชิญของผมในสตูดิโอเนี่ยจะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามาเลยมาแล้วนะครับจิตตังนะถามสาวๆในผับนะครับเรามาถามไอติมบ้างดีกว่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราควงแฟนอยู่นะครับป้าป๊าบอยู่ดีเนี่ยเขาก็โทรศัพท์แล้วก็มีผู้ชายคนเดินเข้ามาที่รักอันนี้ผัวผัวเขาเองไปสรุปเขามาเฉลยว่าเขาเป็นเกย์และเป็นตัวเมียด้วยค่ะเราจะยังไงในวินาทีนั้นก็คงแบบเสียใจอ่ะเสียใจมากๆอ่ะก็คงจะแบบพูดอะไรไม่ออกก็คงแบบอ๋อโอเคโอเคเข้าใจไปเหอะอะไรเงี้ยยอมรับด้วยดีเสียใจหรือเสียเซลเสียใจเสียใจเหรอเสียใจด้วยแล้วคงคิดว่าเฮ้ยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคงจะแบบเป็นแบบนั้นมากกว่าทำไมแบบไม่เลิกกันก่อนแล้วค่อยเป็นวะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดให้เลือกได้ให้เลือกได้นะระหว่างฉากนี้คือเขาเดินมาบอกว่าเขามีผัวอยู่แล้วกับเขาบอกว่าเขามีเมียมีลูกแล้วมีเมียมีลูกแล้วยังดีกว่ามีผัวอีกเอาเพราะอะไรอ่ะมีเมียมีลูกเขายังเป็นผู้ชายแท้ทั้งแท้อ่ะพี่ยังแบบอย่างน้อยก็ยังแค่เรื่องเมียเรื่องลูกแต่ว่าโกรธเรื่องผัวมากกว่าอะไรเงี้ยทำไมแบบทำไมได้ผัวอะไรเงี้ยแต่นี่เขาเป็นแฟนคนเดียวไม่พอไงต้องไปมีผัวอีกทีนึงอะไรเงี้ยยังดีนะที่เขามาบอกถ้าเหมือนกับแขกรับเชิญของเราที่จูบกันเลยนะครับผมจริงเหรอเดินเข้าไปในผับเลยแล้วเห็นหัวตัวเองดูดผักกับหัวมันอีกตอนเลยโอ้เป็นหนูคงแบบโหคงหมดเสน่ห์ขนาดนั้นได้หรออะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นแทบอ้วกได้ครับหนูคงแบบแย่แล้วยังไงแล้วมีความคิดเห็นยังไงว่าถ้าแล้วถ้ากลับกันเรามีแฟนแต่เขาบอกว่าเขาเคยเป็นเกย์เป็นต้นมาก่อนแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วก็ไม่เอาอะค่ะไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ก็คงไม่เอาคงไม่ยอมอดีตภาพจำดีกว่าอดีตภาพจำล้างไม่ออกอดีตภาพจำมันก็แบบเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าจะกลับมาเป็นผู้ชายจริงอะไรเงี้ยจะไม่มีแวบหนึ่งเหรอถ้าเห็นผู้ชายหล่อๆอุ้ยเธอหล่ออะไรเงี้ยเอาเดินไปกินข้าวอุ้ยเธอหล่อมองผู้ชายอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไม่ไหวนะคือแบบมันฝังรากลึกไปแล้วไงใช่เป็นกระซวกทองมาเต็มเลยมันเลยกระซวกทองมาเยอะอะไรเงี้ยคงไม่เอาอะฉันเคยกระซวกทองแล้วเจอใบหยกมาด้วยทองตามจะอ้วกทองติดไส้กรอกเลยโอ้เอามาทายนี้ให้น้อยจิ้มฝากอะไรนิดนึงดีกว่าผลงานในตอนนี้อยากให้ติดตามอะไรบ้างครับตอนนี้อะค่ะก็อยากให้ติดตามผลงานก็จะมีมอเตอร์โชว์ค่ะที่เข้ามาล่าสุดนี้ก็จะยืนบูธไพโอเนียค่ะยืนล็อกเก็ตซาวนั่นเองเป็นเครื่องเสียงค่ะล็อกเก็ตซาวใช่แล้วล็อกเก็ตซาวค่ะแล้วก็ยืนที่นี่ตลอดไหมไม่ค่ะปีนี้ปีแรกค่ะที่ได้ยืนของล็อกเก็ตซาวแต่ปกติก็จะยืนของแบบว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังนะล็อกเก็ตซาวนี่เครื่องเสียงมันแน่นมากแน่นมากเปิดเบสที่นมเพื่อมไปบ่อยเนี่ยเปล่าคือบูธตัวเองติดแล้วตัวเองก็เลยไปนั่งดูก่อนไงไม่ถึงรอบไปดูรอบคนอื่นก่อนนะนะครับวันนี้ก็สามารถติดตามได้วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องไอติมนะครับขอบคุณมากครับติดตามพวกเราได้นะครับทาง Facebook นะครับ Instagram นะครับติดตามได้เลยนะครับรวมจนถึงนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะครับเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับลีโอเบียครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับพี่เพชรจ้าแล้วก็น้องฮิมนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเก่านะครับวันนี้ไปกันแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย Leo Beer The
This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal. Can't see me. Invisible.